ที่โรงพยาบาลเปาโลครับก็คนเราทำงานครับก็ต้องมีเจ็บมีป่วยหลังจากตากลำทำงานหนักนะครับครับนี่เป็นคู่เอกของรายการในวันนี้นะครับทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณครับอายุ21ปีคุณพินิจนั้น16ปีครับแม่แก่อ่อนกันถึง5ปีด้วยกันแสนเหลี่ยมนั้นเด็กชลบุรีครับคุณพินิจเด็กจังหวัดพัทลุงอยู่ทางใต้ปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณนี่เป็นรองอันดับ5รุ่นจูเนียร์ไฟเวทของลุมพินีส่วนด้านคุณพินิจนั้นอันดับล่าสุดเมื่อเย็นที่ผ่านมานั้นอยู่อันดับ7ของรุ่นไฟเวทของลุมพินีสถิติการชกก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ก็พอๆกันชลบุรีนะครับแสนเหลี่ยมน็อกมา9ครั้งส่วนด้านคุณพินิจนั้นน็อกมา5ครั้งดูร่างนะแม่วันนี้คุณพินิจมาใหญ่เหลือเกินนะคุณสมมาตรครับก็ได้เปรียบทางด้านส่วนสูงนะครับแต่เป็นมวยสดแต่พูดถึงชั้นถึงเหลี่ยมมวยต่างๆแล้วแสนเหลี่ยมครับอดีตแชมเปี้ยนในรุ่น105ปอนด์ของเวทีลุมพินีนะครับส่วนคุณพินิจนั้นเป็นมวยดาวรุ่งครับซึ่งกำลังพุ่งแรงขึ้นมาเป็นมวยเด็กที่กำลังฮอตครับกำลังฮอตร้อนแรงมากครั้งสุดท้ายของคุณพินิจนั้นชนะไมเคิลนะครับไมเคิลที่ส่วนทางด้านแสนเหลี่ยมนั้นชนะน้องหนึ่งนะเทพดนสิทธิ์นะครับครับผมนั่นก็เป็นสถิติล่าสุดที่ผ่านมานะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับคุณกำธรรจนโกสินทร์ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนโลตัสได้รับลิขสิทธิ์เครื่องหมายเอเชียนเกมแต่เพียงผู้เดียวขอบพระคุณชุดชั้นในเจเพลสขอบพระคุณคุณสมยศสุทางกูลครับแห่งพระรามเก้าพลาซ่าทั้งสองสาขาสาขาพระราม9และก็สาขาพระราม3และขอบพระคุณคุณอภิชาติปัญญาคงโครงการหมู่บ้านสวัสดิการครุฑสภานครทองปักวิวเมื่อสักครู่นี้ก็แม่เด็กในคาถาชนะไปแล้วครับเธอไทยเล็กแล้วก็ขอบพระคุณบริษัท TOA จำกัดครับครับขอบคุณครับอาจารย์จาครับมาชมมวยผู้นำรายการผู้จ่าฝูงวันนี้ครับอดีตแชมเปี้ยนมินิไฟเวท105ปอนด์ครับแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณแต่มาถึงตอนนี้ไม่ใช่105แล้วครับใหญ่โตขึ้นมาถึงรุ่นไฟเวทครับวันนี้น้ำหนักเกินไฟเวทอีกมา113ปอนด์ครับทางด้านแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณลูกศิษย์ครูยอดธงเสนานันท์ครับรายนี้เตี้ยก็จริงครับแต่ฝีไม้ลายมือเฉียบขาดทุกรูปแบบครับครบสูตรอยู่ในตัวของแสนเหลี่ยมน้ำเงินสูงยาวจากภาคใต้ครับขุนพินิจฟอร์มสดใสซาบซ่าชนะตลอดครับนี่แหละครับเกาะติดคิดตังตัวจริงครับในล้วนๆลายนี้ถ้าเกาะได้แล้วก็เป็นเรื่องครับคิดได้ทันทีครับคิดตังได้เลยประเภทพวกในเหนียวหนึบครับส่วนกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วกรรมการอุดมดีกระจ่างรวยที่สุดของลุมพินีห้ามวยทั้งทีพกมาเป็นล้านครับนี่ครับอุดมดีกระจ่างชมครับซ้ายเตี้ยล่ำแข้งซ้ายหมัดซ้ายจัดจ้านแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณครับน้ำเงินครับดูเชิงนิดนึงอ่านใจหน่อยนึงยังไม่ติดยังไม่เดินครับแต่ถ้ามาอยู่ในรูปนี้ทรงนี้ทรงนี้รูปนี้แล้วก็เดี๋ยวเป็นเรื่องได้ครับคุณสมมาตรครับแสนเหลี่ยมนั้นต่อยดูทำท่าจะเหนือชั้นเลยนะครับโอ้โหค่อยๆต่อยนิ่งๆไม่รีบไม่ร้อนมีท่ามีทางข่มขู่ไว้ในตัวครับแม้แต่มวยสมัยนี้นี่ชั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วครับบางทีต่อยไปต่อยมาเหนือชั้นนี่กลายเป็นหนมชั้นไปแล้วตอนนี้มวยในยุคนี้นะกลายเป็นขนมชั้นไปเลยนะครับครับให้เด็กรุ่นน้องๆได้เป็นทางผ่านไปแต่ต้องดูกันนะครับคู่นี้อายุแก่กว่ากัน5ปีครับเดี๋ยวดูยกที่2ต่อนะสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันเสาร์ที่แล้วเย็บกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าคู่เอกนำรายการวันนั้นราชวัฒน์ลูกรังสีแตก9เข็มผู้ชกเขาคือเดชฤทธิ์ปอบุรพาก็แตก9เข็มรวมแล้วทั้งคู่18เข็มนะครับเป็นหน้าที่ของแอนเดอร์สันซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมและมอบรางวัลปลอบขวัญมาโดยตลอดเข็มละ500บาทเดริทปอบุรพา9เข็มก็ 4,500 บาทจากแอนเดอร์สันเชิญครับขอบคุณบนเวทีครับครับยกต่อไปจะเป็นยกที่2นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของนักร้องหนุ่มหน้าสายครับเสียงชวนฝันเอราวัณวงนาคดาวรุ่งดวงใหม่กับอัลบั้มใหม่ชุดลืมเธอไม่ลงของค่ายเพลงนางฟ้าโปรโมชั่นโดยคุณวิสิตวงนาควางแผงแล้วครับวันนี้เสาร์ที่7มีนาคมพร้อมกันทั่วประเทศครับครับเรามาดูต่อยกที่2ครับของมวยคู่เอกตีลำมาขำข้อเดียวครับแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณสูงยาวเข่าดีก่อติดคิดตังคุณพินิจเกียรติตะวัน
เมื่อสักครู่นี้แอนเดอร์สันก็แจกไปแล้วครับค่ารักษาพยาบาลบาดแผลเข็มละ500บาทเดี๋ยวเรามาดูครับจะจ่ายค่าศิลปะมวยไทยหรือเปล่าเตะก้านคอศอกกับเข่ารอยนะครับ 10,000 บาทจะแค่ปัญหา 30,000 ครับมาดูว่ามวยคู่นี้จะได้ไหมเพราะแสนเหลี่ยมนี่ไม่ธรรมดาครับเห็นเตี้ยๆอย่างนี้ก้านคอก็เตะถึงนะครับสูงกว่านี้ยังเคยเตะมาแล้วมีเหลี่ยมสมชื่อครับนะครับเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในเหลี่ยมดักแขนขุนพินิจนี่ในทรงนี้นี่ลำบากครับแม้แต่รายนี้ประเภทพวกหนังชีวิตครับรายนี้พวกสนองนโยบายรัฐบาลจริงๆครับขุนพินิจนิยมไทยใช้ของไทยไม่ใช้ของนอกครับคือใช้เข่าในอย่างเดียวดูครับเตอร์ล่าเปิดเกมเดินเครื่องตั้งแต่ยกที่2เอาออกข้างแข้งซ้ายหลุดกับตัดล่างแข้งซ้ายไม่สนโอ้ยมาลูกนี้ครับขาโอ้โดนหมัดซ้ายเข้าไปแล้วครับขุนพินิจทำท่าสะดุดครับดีแต่ว่าเกาะไว้ทันแต่สักครู่นี้โดนซ้ายเต็มๆคางเอาละครับแสนเดือนเริ่มออกเหลี่ยมแล้วขุนพินิจก็สไตล์เดิมครับเกาะติดคิดตังอย่างที่คุณป่าว่าติดไหมยังไม่ได้ครับโอ้โหเหวี่ยงลอยไปเลยพละกำลังเหลือเฟือครับฉะนั้นขุนพินิจเกาะแล้วแต่แสนเหลี่ยมไม่ยอมให้เกาะครับล็อกมาแสนเหลี่ยมก็คอยยกขาขัดไว้บ้างกันไว้บ้างขุนพินิจก็ใช้ความใหญ่ครับดันไปอ้าวแล้วครับแทงเข่าไปได้ได้บ้างแล้วต้องมาติดตามสภาพร่างกายของทางด้านขุนพินิจครับว่าการเตรียมตัวความพร้อมบำรุงตัววันนี้พร้อมไม่ถึงมาโอ้โหลูกนี้มาอยู่ล่างแล้วสามารถพลิกขึ้นมาอยู่บนได้ครับนี่แหละครับคือมวยที่ไว้พลิกเหลี่ยมตัวเหลี่ยมมวยนี่สารพัดพลิกครับเตี้ยก็จริงครับเล็กก็จริงแต่เป็นเล็กแบบเต็งท่าพระจันทร์ครับรายนี้นี่ครับอ้าวยังไงวงในถ้าช่วงแรกๆนี่มวยยังแข็งแรงนี่มวยเข่าโอ้ดึงเหลี่ยมหักลูกนี้เดินต่อไม่สนอะไรทั้งสิ้นครับนี่สำคัญว่าลูกเบียดเสียดสีการยืนระยะแล้วนี่ทางด้านแสนเหลี่ยมนี่จะมั่นคงไหมจะห้ายกไหมเหลี่ยมเชิงลูกปั๊มทุกอย่างมาถึงตอนนี้ดูว่าได้เปรียบทั้งสิ้นครับคุณสมาร์ทครับมีล็อกล่างครับแสนเหลี่ยมล็อกแน่นเหลือเกินทำเอาคุณพินิจทำอะไรไม่ได้แต่ก็ยังพยายามครับจับให้ได้ตีให้ได้คุณพินิจใช้ความใหญ่ครับบุกเข้าไปเอ้าลูกนี้อัดลงไปเลยกรรมการระดมอุดมดีกระจ่างอยู่ข้างล่างครับโอ้หมดครับนี่เป็นภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณในท้ายๆนั้นโดนขุนพินิจจับมากระทุ้งเข่าตอนแรกๆก็ดิ้นหลุดครับดูภาพซ้ำกันนะครับในยกที่ผ่านมาคือยกที่2ยกต่อไปจะเป็นยกที่3ครับกำหนดวันชิงชนะเลิศมวยรอบมิซูบิชิแอล200สตาร์ด้าผาโลกครั้งที่4คือวันเสาร์ที่4เมษายนนี้นะครับระหว่าง1สยามแฟร์เทคกับอุดมเล็กกิจจิดาส่วนรางวัลชนะเลิศคือรถกระบะมิซูบิชิแอล200สตราด้าเมกะแคป1คันนะครับซึ่งมีห้องโดยสารกว้างที่สุดในรถกระบะรุ่นเดียวกันพร้อมเข็มขัดและเสื้อกันยศเงินสดอีก 100,000 บาทครับมาดูกันต่อครับยกที่3ดูที่ว่าแสนเหลี่ยมนั้นจะออกเหลี่ยมได้ไหมขุนพินิจใช้ความได้เปรียบของร่างกายครับกดเหยียดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าเลือดนี่เปื้อนนะครับเลือดกำเดาไหลเปื้อนแล้วสำหรับขุนพินิจโดนหมัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เลือดกำเดาไหลเต็มหน้าต้องเช็ดครับติดเข้าไปอีกขุนพินิจนำด้วยลูกถีบแสนเหลี่ยมนั้นพยายามออกเหลี่ยมครับโอ้โหเลือดเต็มหลังครับแสนเหลี่ยมเพราะว่าขุนพินิจกดมาเลือดกำเดานี่ออกมาโอ้เต็มปากเต็มจมูกเลยช่วงนี้แสนเหลี่ยมก็ล็อกไว้ไม่ยอมให้ตีพยายามออกห่างแข้งซ้ายแต่ไม่ได้ครับขุนพินิจถีบนำและแทงเข้าไปแสนเหลี่ยมล็อกอีกแล้วล็อกใต้ปีกไว้ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันขุนพินิจก็พวงครับพวงเลือดกำเดาที่ไหลออกมาพยายามป้ายไว้เรื่อยล็อกมาตีได้ไหมพยายามล็อกเข้ามากลางเวทีตีเข้าไปทีสองทีแสนเหลี่ยมยังกดไม่ได้หัวใจแกนี่ไม่สักร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับทางด้านขุนพินิจไม่สนใจอาวุธอะไรของทางด้านแสนเหลี่ยมทั้งสิ้นครับเดินหน้าอย่างเดียวครับเรียกว่าวิ่งสู้ฟัดรัดตีอุตลุดครับนี่ครับท้อหรือไม่ท้อทางด้านแสนเหลี่ยมเจอเข้าไปอย่างนี้ก็ต่อแต้มเมื่อไหร่ก็เสร็จทันทีเอาละครับร็อกแล้วร็อกคงค่อยมาแล้วครับเด้งหมุนสารภาพโอ้โ
ูกนี้โอ้โหเอาละครับอะไรจะเกิดขึ้นกับแสนเหลี่ยมสถานการณ์แบบนี้เอ็นดีไม่โสภาสถาพรแต่ถ้ามามองใบหน้าของทางด้านคุณพี่นี้แล้วก็ตอนนี้ก็หน้าตายุ่งยี่เป็นโต๊ะตีผีน่ารักเหมือนกันครับที่ปากที่จมูกมีเลือดเต็มไปหมดหน้าแต่แกไม่หยุดกับดื้อจริงๆครับรายของคุณพี่นิดโอ้โหคุณพี่นิดไม่ยอมห่างครับต่อยสไตล์นี้ติดตลอดไม่ให้แสนเหลี่ยมหายใจประกบนายแทงแสนเหลี่ยมแล้วโต้ศอกซ้ายคุณนิดเต็มคางครับโอ้คุณพี่นิดต้องผวาเข้ากอดโดนศอกซ้ายมาสักครู่นี้นี่แหละครับแสนเหลี่ยมมีทุกเหลี่ยมครับเดี๋ยวหมัดเดี๋ยวศอกเดี๋ยวแข้งคุณพินิจโดนเข้าไปเต็มคางมาสักครู่นี้สะดุดเลยเป็นยังไงครับแบกไปแต่เดี๋ยวต่อยพันด้วยศอกซ้ายอีกคุณพินิจโดนศอกซ้ายอีกพยายามแทงเข้ามาแต่เดี๋ยวโดนลูกนี้ตัดล่างล้มลงไปนี่รายนี้นี่เขารู้เราครับครับตำนานแห่งความอร่อยต้อง13เหรียญทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับห้องพักสะอาดราคาประหยัดหัวหน้าคณะต่างจังหวัดเชิญนะครับ3ท่าน4ท่านเชิญที่13เหรียญทาวเวอร์รัชดาและ13เหรียญทาวเวอร์สาขาพระราม9เปิดใหม่นะครับ13เหรียญทาวเวอร์โทรศัพท์692-6999ไม่ว่าจะน็อกยกไหนนะครับหรือจะน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยแบบใดน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องคริสตัลติดง่ายมอบเงินสด 5,000 บาทชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพที่นอนโลตัสมอบผลิตภัณฑ์โลตัสมูลค่าอีก 5,000 บาทครับครับก่อนจะชมยกที่4นะครับต้องขอขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มฉลามฉลามบุคคลสู้ชีวิตขอบพระคุณคุณแสงลีลาลัศมีบริษัทเจ้าทองโอสถจำกัดคุณบุเรียงอดุลฤทธิกุลแห่งวิลาคาเฟ่และตำนานดาราเพลงเพื่อชีวิตครับมาดูต่อครับทุกที่คุณพินิจมาลูกเดินครับล็อกในพยายามตีแสนเหลี่ยมก็ตอนนี้มีโต้ครับเริ่มฮึดขึ้นมาแล้วพยายามไม่ให้กลับไม่ให้ตีได้ทางไว้โดนตรงนี้ครับโอ้คุณพินิจใช้ความได้เปรียบของร่างกายดันไปแสนเหลี่ยมนั้นทานไม่ไหวครับต้องล้มหันมาเล่นของแข็งครับแสนเหลี่ยมศอกสั้นทำยังไงพยายามบิดบิดออกคุณพินิจต้องกดในตีตลอดแสนเหลี่ยมต้องแก้เกมให้ได้ครับลูกล็อกเด็กโดนอีกแล้วคุณพินิจล็อกอย่างเดียวครับไม่ฟังเสียงล็อกแน่นเกาะติดคิดตังหรือเปล่าแสนเหลี่ยมพยายามจะตีโต้ด้วยเหมือนกันแหมถ้าเกาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคุณผมว่าสงสัยจะคิดแน่แต่ผมจำเหนียวเนื้อเป็นแตงเมย์จริงๆครับโดนเอ็นไปเอ็นมาออกแล้วก็เด้งรักเอวออกไปเรื่อยไปเรื่อยจิ้งไม่ออกเหมือนกันครับทางด้านแสนเหลี่ยมยังอันตรายครับยังอันตรายประมาทไม่ได้อาวุธที่ออกของทางด้านแสนเหลี่ยมหนักแรงทั้งสิ้นแต่ความดื้อรั้นของทางด้านคุณพินิจวันนี้เกินตัวจริงๆครับเหนียวมากหน้าตาตอนนี้นี่เป็นโกตีผีหน้าหักไปแล้วเอาเกาะเด้งมาดึงเหลี่ยมหักลงไม่ลงหักยอดชกแบบรู้เขารู้เราครบร้อยชนะร้อยรู้ว่าเจ้าตัวเป็นมวยเข่าต้องติดก็เลยติดตลอดตั้งแต่ยกที่2ครับดูครับเหมือนเดิมออกตอนนี้โดนเข้าไปบ้างคุณพินิจโดนทั้งสองสั้นโดนทั้งหมัดแสนเหลี่ยมกัดฟันขึ้นโตครับตอนนี้ไม่ให้คุณพินิจจับง่ายๆถ้าเข้ามาต้องโดนหมัดโดนศอกก่อนเดี๋ยวถ้าเข้าถึงตอนนี้เลือดกำเดายังไหลเปิดไปโดนแข้งเข้าไปอีกเอาครับเริ่มกระทงหลงทางไม่โดนหมัดเข้าไปคุณพยายามจับล็อกมาจะตีแสนเหลี่ยมก็กันไว้ล็อกไปตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการรวมแยกออกไปครับใหญ่ยังเธอพี่ไม่เคยเจอครับแสนเหลี่ยมวันนี้เจอแล้วใหญ่ยังเธอพี่ไม่เคยเจอวันนี้เจอแล้วและประกอบกับทางด้านคุณพี่นิดสงสัยจะเป็นโรคความจำเสื่อมครับเสื่อมจนลืมกลัวอาวุธของแสนเหลี่ยมทุกอย่างทั้งหมัดทั้งแข้งไม่มีกลัวไม่สนอะไรทั้งนั้นครับติดในอย่างเดียวติดเข้ามาอย่างนี้นี่เล่นเอาทางด้านแสนเหลี่ยมนี่ถึงกับตอแตเหมือนกันหมดยกที่4ผลครับกับศึกวันทรงชัยในวันอังคารที่10มีนาคมนี้ครับที่เวทีมวยลุมพินี3คู่เอกครับ
ที่เราจัดออกมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันกับค่าดู230บาทครับเอคู่ที่1ชัดชัยเจอกับแรมโบ้จิ๋วเอคู่ที่2พงศักดิ์พอร่วมฤดีเจอกับดาวดอนสสุชาติเอคู่ที่3ชุดมังกรหยกครับฉลามขาวเกียรติพานทองต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับทางด้านสากลมีนาโยธินนี่คือ3คู่เอกในศึกวันทรงชัยอังคารที่10นี้ครับกับค่าดู230บาทครับติดตามชมครับตอนนี้เชิญบนเวทีครับครับก่อนจะชมยกสุดท้ายนะครับขอบพระคุณคุณวิสิทธิ์วงนาคแห่งนางฟ้าโปรโมชั่นขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดวนเฮงจันและคุณสุขุมตั้งตรงพาณิชย์บริษัทซุนหลียูโรคาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แลนด์โรเวอร์และคุณวินัยวีระผู้ชงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่และอันตาซินครับครับเรามาดูยกสุดท้ายครับแสนเหลี่ยมจะออกเหลี่ยมไหนมาโดนคุณพิพิธินล็อกตีก็พยายามโต้สุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันทั้งหมัดทั้งศอกแสนเหลี่ยมก็ออกตลอดครับอ้าวยังไงพยายามฟันโดนลูกรัดเอวครับแสนเหลี่ยมตัวเตี้ยโดนลูกนี้ครับมีกระตุกลูกนี้สวยงามแหมมากระตุกยกที่5ยกต้นไม่กระตุกครับศอกสั้นปัดไปงัดศอกเข้าไปทัดมาลาติดเข้าไปโดนล็อกเอวแล้วตัวเตี้ยโดนตัวสูงรัดเอวครับลงทุนเยอะครับทางด้านคุณพินิจนี่แต่แกลงทุนแล้วแกก็สามารถเรียกทุนคืนได้เสียวไปเสียวมาตลอดครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียวไส้ติ่งสำหรับท่านต่ออาวุธของแสนเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นหมัดซ้ายศอกซ้ายมาตายอย่างที่ออกนี่มาที่ขับต่อกันเป็นแข่งแล้วก็ดูแล้วหวาดเสียวอ้าวหยุดแล้วเกมมวยหยุดแสนเหลี่ยมเป็นผู้เปิดเกมบ้างเจอร่องคงคอยเข้าไปอย่างนี้นี่หมอไม่รับครับหมอไม่รับสถานการณ์แบบนี้เจอเข้าไปนี่ครับท่านผู้ชมครับจากรายการมวยนัดประวัติศาสตร์ครับที่ผ่านพ้นไปศึกมวยไทยช่วยชาติเมื่อวันที่2ที่3มีนาคมท่านจะเห็นว่ามวยในเครือของศึกวันทรงชัยครับสามารถรับมวยต่างศึกต่างสายได้หรือว่าระดับไหนก็รับได้หมดครับแล้วโดยเฉพาะรายการนี้โปรโมเตอร์ทรงชัยและท่านสุวรรณนี่ได้ส่งมวยเข้าชกทั้งหมด28คนครับ2วันส่งเข้าชก28คนเห็นว่าศึกวันทรงชัยนี่มวยในเครือข่ายสามารถรับมวยได้เกือบทุกศึกเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะถือมากครับก็เรียกว่า2วันก็เท่ากับยืนข้างนึงนะครับครับอยู่ข้างนึงอีกข้างนึงก็เป็นแต่ละศึกเอาเข้ามาชกครับและงานนี้ที่สำเร็จไปได้ดีและยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าท่านนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยแล้วก็พร้อมทั้งโปรโมเตอร์ครับทั้ง2เวทีไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินหรือลุมพินีครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณเจนเอาหรือจะเป็นทางด้านครูชูเจริญและวีอารามวงคุณเชนเมืองชนแล้วยังใครต่อใครเยอะแยะครับนี่ได้รับความร่วมมือกันกับคนในวงการมวยวงการมวยของเรานั้นถึงเวลาก็สามัคคีครับร่วมแรงร่วมใจกันงานนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี่แหละครับวงการมวยนั้นไม่แรงน้ำใจช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายครับตีกองเชิดให้นักมวยทั้งคู่เล่นเข้าหากันแต่ว่าทั้งคู่สู้กันมา4ยกเสร็จเสร็จจางครับที่คุณป่าว่ารวยที่สุดครับกรรมการรวยที่สุดก็รวมคะแนนอยู่ตอนนี้แต่ในสนามก็เจียวโดมูดมเป็นกรรมการที่มีสัมพันธ์ดีครับฝ่ายน้ำเงินครับขุนพินิจเกียรติตะวันเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสนเหลี่ยมพยัคฆ์อรุณไปนี่เป็นมวยคู่เอกของรายการวันนี้ครับ